บ่รู้ว่าติดป่ายังครับพี่น้องครับเบ็ดถอนเลยโอ้โคตรกระตกสาบคนขั้นเบ็ดอ่ะขั้นเบ็ดถอนเลยค่อยๆ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 ควายดินี่จะมาไปเอาละครับพี่น้องครับรู้สึกว่าสิมีโตนะครับหลังนี้งวบงวบอยู่นะครับสงสัยจะเป็นปลาดุกครับพี่น้องครับปลาดุกครับมีหนวดพันกว่าเขาเอาละพี่น้องครับรู้สึกว่าจะมีตัวนะครับปลามีหางน้อยอยู่เนาะปลายังติดเบ็ดครับสวัสดีครับพี่น้องครับใส่เบ็ดนะครับบรรยากาศแบบอีสานแบบดีครับบรรยากาศสบายๆครับเงียบหัวครับพี่น้องครับใส่เบ็ดเกียร์แรกของปีพาไปดูอย่างเด้อพี่น้องเด้อนะครับบรรยากาศสุดยอดครับสวัสดีครับพี่น้องครับบ่าวเอประจักษ์ชัยนะครับมื้อนี้15พี่น้องนะครับมาใส่เบ็ดนะครับเบ็ดเหี้ยหวกเด้อพี่น้องเด้อนะครับตอนนี้ก็เวลา 6:00 นนะครับพอดีครับบรรยากาศทงไฮทงหน้าครับนี่ครับนี่ครับเหี้ยหวกครับมื้อนี้ครับทดสอบเบ็ดนะครับเบ็ด40หลังครับนี่ครับสิมานบ่มานนะครับมื้อแรกนี่เฮามาลุ้นกันเด้อพี่น้องเด้อนะครับมานะครับติดตามกันครับเดี๋ยวสิล่องใส่ให้เบิ่งนะครับหลัง2หลังนะครับมันสิคําก่อนมาครับครับผมพี่น้องครับนี่ครับหลังแหลกแหกมานนะครับใส่ลงไปครับนี่ครับเป็นเหี้ยหวกนะครับเสียบโกกหางเด้อพี่น้องเด้อนะครับใส่ให้เบิ่งนะครับหลังแรกครับเดี๋ยวมื้อแรกเฮามาติดตามกันนะครับสิหมานหรือบ่หมานนะครับนี่ครับเรียบร้อยแล้วครับหลังแรกครับคุณครับสิใส่ลงไปนะครับคุณทั้งไตครับนะครับเบ็ด40หลังครับเดี๋ยวมาติดตามกันนะครับมื้อแรกนี่นะครับว่าสิแดงหรือบ่ได้นะครับมารอลุ้นนะครับบรรยากาศครับพี่น้องครับหลังจากย้ายเบ็ดแล้วนะครับบรรยากาศทงไฮทงหน้าเอามาฝากพี่ตอนน้องกันไว้นะครับย่ามือแรงครับพี่น้องครับฝากไปถึงพี่น้องที่อยู่เมืองกวางเมืองไกลกันแล้วกันได้พี่น้องเด้อนะครับคิดฮอดบ้านนะครับนี่ก็คือวิถีชีวิตแห่งความเป็นอีสานบ้านเฮานะครับตะเวียนกำลังคอยกำลังสิตกดินนะครับชีวิตทงไฮทงหน้าครับพี่น้องครับทางไปให้เป็นหน้าสมัยตะกี้ก็นี่แหละครับเป็นทางซ้ายทางเกวียนนะพี่น้องเนาะนะครับซึ่งเมื่อนี้ก็ทางจังหวัดมหาสารคามครับสืบสานประเพณีนะครับก็คือฝากพี่ต่อน้องกันไว้นะครับในรูปแบบของความเป็นอีสานขนานแท้คือเก่าเหมือนเดิมนะครับคล้องห้วยหาอยู่หากินครับพี่น้องครับใส่เบ็ดใส่กลางนะครับจากน้อยเข้ามาล่อหลุ่นน้ำกันนะพี่น้องเด้อนี่ครับเอาแล้วนะครับพี่น้องครับยามเบ็ดพึ่งแล้วไอ้ใส่เบ็ดพึ่งแล้วนะครับมาแล้วครับแต้มแรกครับนี่ครับนี่บ่มีแนวใส่น้อบัดนี้เนาะนี่ครับปลาดุกนานะครับใส่สวยครับพี่น้องครับนะครับแต้มแรกเลยครับปลาดุกหน้าครับตรงงามครับหมาน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 ครับเอาใส่กระคุกระยานโดดออกครับใส่หยังน้อแบบนี้เนาะเอาครับให้เป็นแนวใส่ก่อนครับพี่น้องครับหมาน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 ครับยามกลับนะครับเพิ่งใส่เบ็ดแล้วนะครับมันใส่บ่ทันแล้วเอาหมานหมานครับตาแดงจะขึ้นครับแต้มแรกบนแต้มแรกเหรอครับนี่ครับแต้มแรกปลาเข็งกับปลาโคน้อยครับครับผมครับพี่น้องครับในระหว่างที่ล่อยามเบ็ดครับ
มีครับเมนูยุทธงไงทุกหน้านี่ครับบรรยากาศสบายสบายครับเมื่อนี้เอาเพชรขาดมาน้ำครับนี่ครับลกขนไก่เป็นที่เรียบร้อยบอกว่าต้มเป็นโตเลยนะครับย้ำรอบหนึ่งขึ้นมาเลยครับเฮ้าสีกกินเลยนะครับสุดยอดนะครับมอนี่ปรุงเป็นที่เรียบร้อยนะครับเบ้าเอกเดี๋ยวใส่เครื่องนะครับตำพริกตำตะไคร้ใส่เป็นที่เรียบร้อยนะครับนี่ครับสุดยอดนะครับเหลือนี่ครับใบมะขามแล้วก็เลือดนะครับเดี๋ยวใบมะขามใส่กันครับพี่น้องครับกินยังกับแซ่บนะครับอยู่ตรงไหนตรงหน้านะครับบรรยากาศถึงความเป็นอีสานครับนี่โควิดเอาพี่น้องปลอดโรคปลอดภัยกันแล้วกันนะครับอยู่ทางเมืองกวงเมืองไก่นะครับอยู่ต่างประเทศมองเล็กก็ตามสร้างเด้อพี่น้องเด้อนะครับคิดฮอดบ้านก็ฝากติดตามนะครับช่องของเบาเอประจักษ์ชัยตำแหน่งกันแล้วกันนะครับคลิปของเบาเอนะครับมื้อนี้พาพี่น้องครับมาใส่เบ็ดนะครับในรอบปีใบม่อนจะใส่แบบนี้เลยนะครับเห็ดจังได้ก็แซ่บครับพี่น้องครับนี่น้ำกำลังเดือดนะครับยามเบ็ดมารอบหนึ่งครับพอดีเลยนะครับเปื่อยสุดยอดเบิ่งดูครับพี่น้องนะครับบรรยากาศครับเดี๋ยวหาฟ้าหมอมาปิดจักหน่อยนะครับเอาเลือดลงครับนี่ครับเลือดใส่ลงไปเขาไปยาไม่ต้องทานเลยโอเคน้ำกับสีเข้มข้นแน่จักหน่อยนะครับฟ้าหมอมาแล้วเบ้าขาดยาเดียวครับเหล่าขาวเศร้าโดนแล้วนะครับแค่เป็นตะกี้เนี่ยโอ้สุดยอดเลยได้หามปีกอ้าวนะครับเดี๋ยวชื่อน้อยครับมากินข้าวต้องการนะพี่น้องเด้อนี่ครับชื่อนี้ปิดฟ้าไว้สักวันนะครับเดี๋ยวไปเบิ่งนะครับในช่วงยามเบ็ดก็แล้วกันครับไปพี่น้องครับบัดนี้ครับเวลา2ทุ่มนะครับ20นาทีครับไปยามเบียดกันครับพี่น้องครับพุ่นละนะครับทั้งไต่ครับสิเป็นยังไงติดตามครับเอาละครับพี่น้องครับรู้สึกว่าสิมีโตนะครับหลังนี้งวบงวบอยู่นะครับสงสัยจะเป็นปลาดุกครับพี่น้องครับปลาดุกครับมีหนวดพันกว่าเขาเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวพี่น้องครับปลาทุกครับปลาทุกยามมาหลายหลังเติบนะครับพี่น้องครับพันกว่าเขาทั้งสิเนาะเดี๋ยวนะครับคนแยกครับพี่น้องครับเดี๋ยวแป๊บนึงครับปลาทุกครับนี่นะครับพี่น้องครับโอ้เต็มเลยครับยามมาตั้งหลายหลังว่างานนี้พันกว่าเขาครับนะครับพันกว่าเขาเอาขึ้นหักเนื้อจักหน่อยนี่ครับตัวงามครับพี่น้องครับใสสวยๆนะครับปลาทุกครับเหลืองอุ้ยหุยเอาเต็มเลยครับเต็มเลยหมานแล้วครับพี่น้องครับหมานแล้วเอ้าเกิดเอามัวพวกมาเด้อบัดนี้เด้อเดี๋ยวขออนุญาตเมียนไว้ก่อนครับบ่มีมือเจ็บนะครับเอ้าสวยงามๆครับปลาดุกนาครับเอาล่ะพี่น้องครับรู้สึกว่าจะมีตัวนะครับปลามีหางงอนี่เนาะปลายังติดเบ็ดครับโอ้ทุกทุกทุกปลาทุกปลาเข็งพี่น้องพี่น้องครับเบิ่งปลาเข็งครับปาดปื๊ดพี่น้องเบิ่งปลาเข็งกับแขนครับปาดหวานปลาคอครับ
โอ้โหตัวสุดยอดเลยพี่น้องครับโอ้นี่ครับเบิ้งคักตะยามมานะครับอันนี้แต้มที่3ครับพี่น้องครับจะเล่เดชประคอนะครับเดชประคอ1เลื่อมทายพี่น้องเบิ้งนะครับป๊อดวานประคอติดพี่น้องเบิ้งโดดครับคุณนะครับ3นิ้วครับเงี้ยวลาดฟาดเลยโอ้สุดยอดสุดยอดครับแจ๋วครับแจ๋วขออนุญาตเก็บนะครับเบิ่งต่อครับพี่น้องครับหลังก็ไปกับติดกันครับแต่ว่าบ่ฮู้ว่าปลาหยังนะครับขึ้นไปแล้วปลาเข็งครับปลาเข็งอีกแล้วครับปลาเข็งอีกแล้วครับพี่น้องครับปลาเข็งครับได้บ่พ่อใหญ่ปลาตกปลาโตปลาเข็งไหมพี่น้องปลาโตปลาเข็งปื๊ดไปก่อนเลยนี่ครับพี่น้องครับมาแล้วครับแต้มที่4ครับตัวปลาเข็งครับตัวปลาเอฟเลยสุดยอดครับพี่น้องครับเอาหมาน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 นะครับหมานแล้วมือนี้นะครับต่อไปต่อไปครับแสดงว่ามีลุ้นอยู่นะครับปลาเข็งไงครับขออนุญาตเก็บครับพี่น้องครับขออนุญาตเก็บนะครับเอาแล้วครับพี่น้องครับรอบที่2นะครับรอบที่2น้ําใสๆครับมาแล้วครับค่อยๆครับค่อยๆปลาดุกหน้าครับพี่น้องครับปลาดุกครับตัวบักงามเลยแต้มแรกรอบที่2นะครับสวยครับนี่ครับปลาดุกครับมานี่ครับพี่น้องครับมาเยอะหลังจากกินเขาแล้วนะครับโอ้กินเขาแซ่บขนาดครับพี่น้องครับบ่ได้ถ่ายคลิปให้เบิ่งเฝ้าเพราะว่ามากันหลายคนนะครับมื้อนี้เอ้าครับ1แต้มครับรอบที่2ปลาอยากเงียบแน่จักหน่อยนะครับแต่ว่าก็พอได้อยู่ได้กินอยู่ครับพี่น้องครับเอ้าเบิ่งกันไปเรื่อยๆกันแล้วกันนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเก็บครับปลาดุกครับมาแล้วครับแต้มที่2นะครับให้เดียวกันครับหลังต่อมาเลยนะครับปลาแข็งใหญ่นะครับนี่ครับเอ็นบ่พี่น้องน้ำใสๆนะครับนี่ครับมาอีกแล้วครับ1แต้มปลาแข็งใหญ่นี่ครับแม่งามๆเลยนะครับปลาแข็งใหญ่แต้มใสๆโอเคครับขออนุญาตเก็บครับแต้มที่2ครับบ่รู้ว่าติดปลายังครับพี่น้องครับเบ็ดถอนเลยโอ้โคตรจะตก3คนขั้นเบ็ดอ่ะขั้นเบ็ดถอนเลยค่อยๆค่อยๆค่อยๆคว้าดินี่จับมาครับจับมาไปไทยเอาขั้นเบ็ดเดี๋ยวก่อนไม่ไปอย่างนั้นปลุกปลุกดูว่าตรงนี้ดุกดุกนะเจ้าเจ้าดุกหน้าเจ้าครับเจ้าครับน่าตกไงดุกหน้าปาดสุดยอดเลยครับพี่น้องครับตัวบุกเอฟเลยโอ้ยยังไงหายเลยวะ
เบ็ดถอนเลยว่าอยู่เสียงอยู่ไสบ่ได้แท้เสียงอยู่นี่เป็นเมทัยเลยไม่จะเสียบมิ่นโคตรว่ะตบบุกเอฟครับไปเดี๋ยวให้เสียบเนี่ยเองโอเคครับมันมันมันพูดอ่ะมาตรฐานครับครับผมครับพี่น้องครับสรุปยอดกันนะครับที่ว่าเขาไปเซเบียดกันเมื่อคืนครับพี่น้องครับนี่ครับอยู่ในองค์ได้หลายเติบนะครับปลาดุกพี่น้องเห็นป่ะครับผมเอาขังไว้เป็นที่เรียบร้อยนะครับปลาดุกยืนหนีประมาณ1 2 3 4 5 6 6ตัวนะครับแล้วก็ปลาคอ4 5ตัวปลาเข็งอีก4ตัวนะครับพอเห็ดกินไปแน่แล้วนะครับพี่น้องครับจะได้กับฝากพี่น้องครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับช่อง YouTube ของบ่าวอีน้ำแน่คือแล้วกันนะพี่น้องเด้อนะครับนี่ครับโตปลานะครับอาเสียงบ่ชัดเนี่ยนะครับเพราะว่าเอาน้ำใส่แล้วก็คั่วเป็นที่เรียบร้อยครับลืมทายตอนที่ว่ามาเทลงนะครับพี่น้องก็คือสิบวาเนาะเดี๋ยวสิภาพไปเบิ่งครับปิ้งอยู่ในหีบตอนนี้นะครับเป็นตาเสียบนี่ครับได้ปะบูใหญ่พร้อมนะครับปลาดุกซุ่มมันตายติดเบ็ดตายนะครับแล้วก็นี่ครบหน่อยครับเนี่ยปิ่งกินเจ้าครับสุดยอดครับเอาพอๆกันไหมในคลิปต่อไปกันแล้วกันครับพี่น้องครับสรุปยอดนะครับสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ